คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก้าวไกลบ่อนทำลายรับทราบโดยทั่วกันนะครับการแก้ไขมาตรา112ในฉบับของพักก้าวไกลนั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองอ่านดีๆคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญวานนี้ไม่ได้ห้ามการแก้มาตรา112อย่างที่พักก้าวไกลเอาไปบิดเบือนกัน อาศัยเหตุผลดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทําเลิกการแสดงความคิดการพูดการเขียนการโฆษณาและการสื่อความหมายวิธีอื่น เพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบท่อนนี้สําคัญครับถ้าแก้มาตรา112โดยชอบตามกระบวนการทางนิติบัญญัตินั้นทําได้ แต่แบบที่ก้าวไกลปุกระดมนั้นทําไม่ได้การแก้ไขตามเนื้อหาของพักก้าวไกลระบุไว้อย่างไรณขณะนี้เว็บไซต์พักก้าวไกลหน้าเว็บยังปรากฏข้ออ้างและวิธีการแก้ไขมาตรา112อยู่ลิงก์แรกคือจุดยืนพักก้าวไกลต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2เนื้อหาระบุไว้ดังนี้ครับมาตรา112มีปัญหาในทุกมิติ ทั้งตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้พักเก้าไกลจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อแก้ไขมาตรา1.12โดยข้อเสนอแก้ไขมาตรา1.12ของเราเป็นข้อเสนอที่พอจะพูดคุยกันกับทุกฝ่ายด้วยเหตุและผลได้ทั้งนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าหากสภาผู้แทนราษฎรไม่ร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อช่วยกันแก้ไขให้กฎหมายนี้เป็นธรรมขึ้นได้สังคมก็จะเหลือเพียงตัวเลือกสุดท้าย คือการยกเลิกมาตรา112ไปอย่างถาวรตามข้อเรียกร้องของประชาชนนอกสภาหลังจากที่ร่างแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าไกลถูกสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดองไว้เป็นเวลากว่า9เดือนมาวันนี้สถานการณ์มีความหนักหนาสาหัสเร่งด่วนขึ้นจนถึงจุดวิกฤตประชาชนถูกจับกลุ่มคุมขังเยาวชนถูกจับเข้าคุก ไม่ได้สิทธประกันตัวนับร้อยคนด้วยข้อหา112พักเก้าไกลจึงจําเป็นต้องขอให้ประธานสภาบรรจุวาระพิจารณาร่างแก้ไขมาตรา1นึของพักเก้าไกลเข้าสู่สภาเพื่อเริ่มการพิจารณาโดยทันทีย้ําอีกครั้งมาตรา1.1.2ต้องถูกแก้ก่อนสายเกินการสาระสําคัญการแก้ไขมาตรา1นึของพักเก้าไกล เป็นการย้ายความผิดฐาน1-1-2ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ 1. ลดอัตราโทษลงอย่างมากไม่กำหนดโทษขั้นต่ำรวมทั้งสามารถพิจารณาลงโทษปรับแทนการจำคุกเพื่อให้ได้สัดส,ส่วนกับความผิดลดโทษจากเดิมจำคุก3-15ปีแก้ไขโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีหรือมีเพียงโทษปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับการกระทำความผิดต่อพระมหากษัตริย ลดโทษจากเดิมจำคุก3-15ปีแก้ไขโทษจำคุกเหลือไม่เกิน6เดือนหรือมีเพียงโทษปรับไม่เกิน2องแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับการกระทำความผิดต่อพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 2. เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปนำฐานความผิดนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกลั่นแกล้งผู้อื่นหรือนำไปใช้โดยไม่สุจริต จากเดิมประชาชนทั่วไปสามารถฟ้องร้องคดีนี้ได้แก้ไขให้เฉพาะสำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์รวมถึงกำหนดให้ความผิดในลักษณะนี้เป็นความผิดอันยอมความได้บทยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษยกเว้นความผิดหากเป็นการติชมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะยกเว้นโทษหากพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นความผิดนั้นเป็นความจริงแต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์เรื่องความเป็นอยู่ส่วนพระองค์และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนลิงก์ที่2คือนโยบายแก้มาตรา1นึของพักเก้าไกลศารหรือฝ่ายตุลาการเป็นส่วนสําคัญของกลไกรัฐ ที่ประชาชนคาดหวังให้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงและด้วยมาตรฐานที่คงเส้นคงวาเพื่อความยุติธรรมของประชาชนทุกคนแต่ที่ผ่านมาคำพิพากษาและคำวินิจฉัยของศาลในหลายกรณีทางการเมืองทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นถึงความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ดังกล่าวและการขาดกลไกลตรวจสอบทงดุลศาลที่ประชาชนมีส่วนร่วม ยิ่งไปกว่านั้นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีการออกและบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับเพื่อพยายามปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เห็นต่างหรือวิพากวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลดังนั้นปัญหาในเชิงหลักนิติธรรมทางกฎหมาย จึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องทบทวนเพื่อให้เกิดเสรีภาพและความเท่าเทียมตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลข้อเสนอลดโทษของกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์มีความสอดคล้องกับหลักสากลโดยให้เหลือเพียงจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับในวงเล็บพระมหากษัตริย์จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับในวงเล็บพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาจะถูกลดลงจากโทษจำคุก0ูถึงสปีเหลือแค่โทษปรับย้ายกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ออกจากหมวดความมั่นคงให้เป็นความผิดที่ยอมความได้โดยกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความหรือร้องทุกกล่าวโทษเพียงผู้เดียว บัญญัติให้ชัดเจนในกฎหมายเพื่อคุ้มครองกรณีวิพากษ์วิจารณ์ณโดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาครับนโยบายแก้มาตรา1 1 2ของพรรคก้าไกลอยู่ในนโยบาย9้าเสาหลักประชาธิปไตยเต็มใบ การนำการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1นึไปผูกกับประชาธิปไตยเต็มใบถือเป็นเจตนาที่ชัดเจนของพรรคก้าไกลเพราะเท่ากับว่ามาตรา1นึในปัจจุบันทําให้ประชาธิปไตยไม่เต็มใบประชาธิปไตยเต็มใบหรือไม่ปัจจัยหลักอยู่ที่นักการเมืองมากกว่าสิ่งอื่นใดรวมถึงการขู่ว่าหากไม่แก้ไขจะนําไปสู่การยกเลิกมาตรา1นึโดยการกดดันของประชาชนอนอกสภา มันคือการปลุกระดมหลังมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็มีการจุดพลุในทันทีโดยสุชาติสวัสดีเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ต้องยกเลิกสถานเดียวเท่านั้นบอกผ่านไปยังผู้เป็นที่รักที่ชั้น14ด้วยการที่แกนนำพักก้าวไกลเรียงหน้าถแถลงข่าวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษใครซื้อตั้งคำถามล้มล้างการปกครองคืออะไรก็อย่างที่ทำมาตลอดนั่นแหละครับ เวลาอยู่ในสภาบอกว่าแก้ไขแต่อยู่นอกสภาไปปลุกระดมให้ยกเลิกมันชัดเจนมานานแล้วมาตรา112ไม่มีปัญหาอะไรเลยกระทั่งมีพวกล้มเจ้าเข้าสู่การเมืองมาตรา112จึงต้องทำงานไปตามสถานการณ์และคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะไม่เกิดผลกระทบอะไรกับฝ่ายนิสิบัญญัติอย่างที่พิธาและชัยธวัฒน์แถลงข่าวบิดเบือนเลย เพราะเป็นการวินิจฉัยในขอบเขตของร่างแก้ไขมาตรา112ของพักเก้าไกลเท่านั้นชัดเจนครับการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอให้มาตรา112ออกจากลักษณะ1ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรเป็นการกระทําเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดมาตรา112เป็นความผิดที่ไม่มีความสําคัญและความร้ายแรงระดับเดียวกับความผิดในหมวดของลักษณะห และไม่ให้ถือเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไปนั้นมุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญเลิกซอกกร่อนบ่อนทำลายเสียที